ท่านผู้ชมก็เป็นนั้นว่าการบรรพชาสามเณรณวิหารหลวงวัดเจ็ดยอดเป็นอันเสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์ตอนนี้สามเณรทั้งหมดแยกย้ายไปตามอุโบสถของวัดต่างๆที่ได้กำหนดเอาไว้4วัดคือวัดร่ำเปิงวัดพระสิงห์วัดศรีโสดาและวัดเจ็ดยอดแห่งนี้รวมทั้งหมด4พระอารามเพื่อที่จะได้ทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็จะกลับมาที่วิหารหลวงแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อมารับฟังโอวาทจากเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่คือเจ้าวาดวัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วก็จะเดินทางเข้าสู่ภาคปฏิบัติในวันรุ่งขึ้นคือวันที่17ธันวาคมหลังจากประกอบพิธีบิณฑบาตรับบาตรจากญาติโยมในช่วงเช้าของวันที่17ธันวาคมเพราะฉะนั้นญาติโยมใครที่ติดตามรับชมอยู่ในเชียงใหม่ญาติโยมสามารถที่จะเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุใหม่ที่เพิ่งจะอุปสมบทหมาดๆนะในวันนี้ที่จะมารับบิณฑบาตญาติโยมในวันพรุ่งนี้ที่บริเวณหน้าห้างเมย่าถนนซุปเปอร์ไฮเวย์หน้าห้างเมย่านะโยมนะแล้ววันนี้ตอนเย็นๆหรือตอนค่ำๆอาจจะได้เห็นประรำพิธีหรืออาจจะเห็นเต็นท์อยู่บริเวณห้างเมย่าที่จะมีการเตรียมการในการจัดกิจกรรมรับบิณฑบาตของพระภิกษุสงฆ์ใหม่และสามเณรใหม่ในวันพรุ่งนี้พร้อมๆกันสำหรับวันนี้จะมาภาพขอปิดการไลฟ์สดไว้ที่ภายในของวิหารหลวงของวัดเจ็ดยอดตรงนี้นะฮะนี่คือพระภิกษุขออภัยสามเณรกลุ่มที่บรรพชาและจะอุปสมบทในสีมาของวัดเจ็ดยอดนะก็อยู่ที่วิหารหลวงแห่งนี้นะจำนวน10 กว่ารูปนะฮะและเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะได้ประกอบพิธีให้สามเณรเหล่านี้เพื่อจะบรรพชาเพื่อจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุสืบต่อไปช่วงนี้บริเวณด้านล่างของวิหารนะฮะซึ่งอยู่ด้านขวามือติดกับองค์เจดีย์นายโยมพิจิตรคล้ายสอนเจริญก็กำลังสัมภาษณ์ท่านรองนายกเทศมนตรีช้างเผือกอยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะฮะออกดีดีทีวีอยู่เดี๋ยวตมาภาพจะแชร์การถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีให้กับญาติโยมสาธุชนได้ชมกันตอนนี้เลยนะโยมนะเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันสักครู่นะโยมช่วงนี้ขอยุติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะขอให้มีความสุขความเจริญให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการขอเจริญพร